จะเป็นยังไงเมื่อแดนวรเวททิ้งแพตตี้ควงหวานใจคนใหม่ไปไกลถึงญี่ปุ่นติดตามได้ในแฉแฉแฉแต่เช้าสบายหูฟังแล้วมันดีก็แท้ใจฟังก็ยิ่งกระดังบรรยายเสียงที่มันออกมามันมีแต่เรื่องที่แมนแมนถ้าพาแมนก็คล้ายๆพอพูดอะไรก็พูดจริงทำอะไรก็ทำต้องรอสันจังเวอามันตาวาจาอามันยันจะโดนปาดนี่คือกระจกเงาแห่งดินแดนเซเลบริตี้เรามาแล้วดีเปิดเวทีให้โชว์บิดโชว์บ่ายโชว์รักเดียวจะโชว์รักแท้มันไม่ยากเปิดกว้างคุยทางนั้นเปิดรับจำเช้าจากแชร์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 แต่เช้าแชร์ดูแชร์แต่เช้าครับ11กันยายน2550เป็นอะไรฮะดีใจไงเหรอฮะดีใจนี่11กันยายนเหรอถูกดีใจที่วันนี้11กันยายนแล้วแล้วไปดีใจที่อะไรเหตุผลในการดีใจ11กันยายนบอกให้นะตื่นขึ้นมาทุกเช้าต้องดีใจกับสิ่งอย่างเล็กๆน้อยๆสิทธิ์ครูอ้อย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 เมื่อวานนี้ไปเจอเจนนี่ซันวอซูเจนนี่ซันวอซูที่เป็นแบรนด์เมนเจอร์รู้นางบอกว่าเมื่อก่อนนางก็เป็นคนที่แบบว่าเหมือนแบบว่ารู้สึกว่าตัวเองไปไม่สุดใช่ไม่ทุกวันนี้คิดดูว่าแบรนด์แบรนด์ของไม่ใช่ของนางนางเป็นลูกจ้างเขาเนี่ยแหละเออนางก็แบบว่าทำให้เขาเกาหลีเนี่ยกลายเป็นแบบเครื่องสำอางซันวอซูยอดขายไม่เคยตกนางบอกว่าเพราะว่าสิ่งที่นางเป็นแบรนด์เมเจอร์ที่คิดบวกตลอดจริงเหรอจริงมดดำคุณผู้ชมก็เหมือนกันอย่างพอมดดำประกาศวันที่เพราะอีตัวเนี้ยมันชอบประกาศวันที่ทุกวันเวลาตอนเช้าตื่นขึ้นมาเปิดช่อง GMM 25ของเราแล้วก็สวัสดีตอนเช้า 8:09 น. 11กันยายนเวลาเขาขานวันที่ขานเวลาเราก็แบบเฮ้ยเรามาถึงวันที่11กันยายนแล้ว yeah. เอ้ยอุ้ยแต่เอ้ยเริ่มจะแกว่งแขนก่อนไหมแกว่งแขนก่อนไหมก่อนจะไปคิดบวกขนาดนั้นนะแกว่งแขนก็ได้แกว่งหรือไม่แกว่งก็ได้แล้วรู้สึกว่าแบบเออดีจังเลยวันนี้เราได้มาพบวันใหม่วันหนึ่งแล้วหรือมดดำจะออกไปทำงานแบบเนี้ยเออจริงหมายถึงว่าจะต้องทำให้ตัวเองสดชื่นทุกวันเท่าไหร่ใช่จะต้องทำให้ตัวเองสดชื่นทุกวันใช่หาสัญลักษณ์ของวันนั้นน่ะที่จะทำให้เราสดใสอย่างคุณผู้ชมมีสัญลักษณ์ง่ายๆก็คือเปิดดูแฉแต่เช้าและไอ้ตัวนี้มันก็จะขานวันที่พอมันขานวันที่ถึงแบบอุ๊ยตายแล้ววันที่เยอะกว่าเมื่อวานโอ้ดีฉันอยู่รอดมาถึงวันนี้อย่างมีความสุข เหมือนกับวันนี้คุณเอาเพียวพลาสโคเลสเตอรอลมาให้จะต้องพูดว่ายังไงอะไรวันที่เอาเพียวพลาสโคเลสเตอรอลให้ดีเลือกเกินเกินที่ผลิตภัณฑ์เพียวพลาสโคเลสเตอรอลยังมีอยู่ในโลกล่าปฏิพีนี้คุณคิดอย่างนี้ยอดของคุณก็ไม่เคยตกไม่ตกไม่ตกไม่เคยตกเลยเคยตกมีอยู่ช่วงที่มันแบบเศรษฐกิจมันแปลกๆคนก็ไม่กล้าที่จะซื้อหรือว่าแม้แต่ของที่ดีต่อสุขภาพเขายังต้องเก็บเงินเลยแต่พอแบบเอ้ยคนปรับสภาพใจแล้วแบบคะเนกำลังการซื้อเขาก็มาซื้อเขาก็มาอีกเพราะงั้นก็คิดบวกอตุยวันที่13เขาบอกว่าดาจะมีดาวย้ายอีกแล้วนะฮะมีดาวย้ายอีกแล้วดาวพฤหัสบดีย้ายขอโทรศัพท์สักนิดนะฮะวันที่13กันยายนนี้จะมีดาวอีกดวงนึงย้ายดาวย้ายให้ตั๊กกี้แต่งหน้าตั๊กทะเลดช่วยเอาโทรศัพท์เข้ามาให้หน่อยนะฮะตั๊กทะเลดตั๊กทะเลดช่วยเข้ามาซับหน้าด้วยนี่ๆตั๊กทะเลดและทะตักและทะตักอ๋อไม่ใช่ตั๊กทะเลดไม่เข้าเขาบอกวันพฤหัสวันอาทิตย์เนี้ยเป็นอีก1111สิ่งที่ค่อนข้างจะรุนแรงพอสมควรเกี่ยวกับดาวย้ายในทางดาราศาสตร์หรือว่าโหราศาสตร์ก็เขาพูดแล้วฮะว่าโอเคครั้งที่เรามฤตยูย้ายมันก็มีผลเหมือนกันคราวนี้ดาวพฤหัสบดีเนี่ยย้ายมันก็ดาวพฤหัสย้ายอีกเหรอไม่ใช่ดาวราหูถ้าคุณคิดถึงราหูคุณคิดถึงอะไรฮะก็คือคิดถึงเรื่องของเหมือนพลังทางด้านสีดำนะคือเขาพูดเลยครับว่าครั้งสุดท้ายละสำหรับชาวราศีกันและราศีมีนคือหมอช้างเขาลง IG เขาไว้
หมอช้างว่าดวงเดือนกันยายนครั้งสุดท้ายของชาวราศีกันและชาวราศีมีนทุกครั้งจะเกิดทุกครั้งที่มีปรากฏการราหูอมอาทิตย์หรือราหูอมจันทร์นะครับซึ่งผู้ที่เกิดราศีกันคือ17นะครับถึง17 17อะไรเดือน9ถึง17เดือน10ก็คือ17กันยายนถึง17ตุลาคมพวกเกิดก่อน17กันยาแต่อยู่ในเดือนกันยาเนี่ยยังไม่นับประกันยังไม่นับส่วนอีกอันนึงลัคนาราศีมีนก็คือคนที่เกิด15เดือนมีนาคมถึง13เดือนเมษายนจะเป็นราศีที่ถูกเตือนอยู่เสมอและในเดือนนี้ก็เช่นกันก็จะเกิดราหูอมอาทิตย์ในวันที่13คือวันอาทิตย์เนี้ยนะครับแล้วก็ราหูอมจันทร์ในวันที่28ทั้ง2ราศีนี้ให้ระวังอย่างหนักแต่ข่าวดีคือหลังจากวันที่28ชาวราศีกันและก็ราศีมีนจะไม่เจอเรื่องผลร้ายจากอุปราคาอีกต่อไปขอให้ระวังเพียง2วันที่บอกผ่านไปให้ได้คือหมอช้างก็บอกเลยว่าให้ผ่านไปให้ได้จนถึงวันที่28กันยายนเนี้ยใช้ชีวิตด้วยความไม่ประมาทแนะนำให้สวดบทให้ไปหาราหูไหว้โดยเฉพาะวันอาทิตย์เนี้ยถ้าสมมติคุณมีโอกาสวันที่ท่านย้ายจริงๆจริงวันอาทิตย์เนี้ยถ้าสมมติมีโอกาสไปไหว้ราหูอย่างจะชวนอาตุ้ยตุ้ยจะชวนพวกเราไปไหว้ราหูกันอยู่แล้วคือถ้าใครมีโอกาสไหว้ราหูในวันอาทิตย์ที่จะถึงมันดีเหมือนกันนะฮะวันอาทิตย์ก็ต้องระวังก่อนที่จะเดินทางออกนอกบ้านกรุณาระวังนะฮะข้อระวังอย่าเครียดจัดระวังถูกนินทาใส่ร้ายพูดถูกเป็นผิดคนรักชวนทะเลาะนี่หมอช้างเขาบอกเลยว่าสำหรับราศีกันแล้วก็ราศีมีนนะฮะวันไหนที่ต้องระวัง2วันพิเศษนะอะไรนะฮะวันที่ต้องระวัง2วันพิเศษคือ10วันอาทิตย์นี้กับวันที่28บางคนถามว่าจะต้องไหว้อีกมั้ยหมอช้างบอกไม่ต้องไหว้แล้วนะฮะไม่ต้องไหว้ไหว้เหมือนกับว่าไหว้ต้อนรับผู้ใหญ่ย้ายถิ่นอะไรอย่างเงี้ยก็คือไหว้ในวันย้ายของเขามันแค่ราหูอมจันทร์มันไม่ได้ย้ายราศีถ้าสมมติหมอช้างบอกว่าถ้าสมมติย้ายราศีโอเคคุณจะไหว้คุณไหว้ไปแต่นี่มันไม่ได้ย้ายราศีมันเป็นแค่คราดเขาเรียกว่าอะไรนะสุริยคราดหรือว่าราหูอมจันทร์อะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นวันอาทิตย์นี้ก็เป็นอีกหนึ่งวันที่จะต้องระวังกันพอสมควรก็สำหรับชาวราศีกันแล้วก็ราศีมีนพ้นจากวันที่28เนี้ยก็จะสบายตัวขึ้นเยอะ1ปีที่คุณเจอกันมาเขาบอกหนักเหลือเกิน2ราศีนี้ถ้าเป็นคุณในแง่คิดบวกคุณจะบอกว่าในแง่คิดบวกว่านี่แหละเหตุผลที่ทำไมเราต้องคิดบวกเพราะวันที่ซวยๆวันที่ห่วยๆจากจักรราศีเนี่ยมันเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาถ้าใจเราเนี่ยแกว่งไกวไปตามความห่วยความไม่ดีหรือว่าเนี่ยคนนินทาหรือพูดอะไรไม่เข้าหูใจเราไปแกว่งด้วยอ่ะเราก็จะเป็นทุกข์แต่ถ้าเรารู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่เป็นไรมันเกิดขึ้นได้ชิวๆชิวๆเราก็เคยทำแบบนั้นหรืออะไรเงี้ยมันก็จะไม่เป็นเรื่องใหญ่อย่างงี้เอาละเราขอเริ่มเรื่องแรกกันก่อนเมื่อวานนี้คุณไม้พิรัตหลังจากเป็นลมเป็นแรงไปโอเคพ่อแม่พี่น้องเขาก็คือคุณก๊อฟพิชยะก็ไปเยี่ยมไปเยี่ยมบอกแล้วบอกว่าน้องเนี่ยคงจะเหนื่อยเหลือเกินกับการที่ไปที่เมืองจีนเพิ่งกลับมาแต่อีกหนึ่งคนอตุยก็คืออดีตแฟนของเขาหรือแม่ของแม็กซ์เวลล์ซาร่าคาซิงกิคือเอาคาซิงกินี่นะใช่อาคิดว่าควรจะไปถามน้องซาร่าด้วยเพราะอะไรรู้ไหมเพราะคนเนี่ยเห็นพี่ไม้เป็นลมเนี่ยนึกว่าไม้มีความเครียดเรื่องของการยังไม่จดทะเบียนรับรองบุตรหรือว่าเรื่องของการลดค่าเลี้ยงดูแต่จริงๆแล้วเป็นเพราะไม้อ่ะเหนื่อยตรากตรำทำงานมากๆจริงๆเรื่องนี้ถ้ามันเป็นปัญหาแสดงว่าน้องซาร่าเขาต้องพูดว่ามันเป็นปัญหาคนก็เลยไปถามซาร่าอย่างนี้นะคะว่าเรื่องการเซ็นรับรองบุตรการลดค่าเลี้ยงดูนั้นเป็นยังไงบ้างน้องซาร่าก็เลยสัมภาษณ์ผ่านสื่อเลยว่าจริงๆแล้วซาร่าไม่ทราบถึงสาเหตุที่ไม้เป็นลมนะคะแต่ก็คงไม่เกี่ยวกับเรื่องที่ถูกถามถึงแม็กซ์เวลล์เห็นไหมซาร่ายังพูดอย่างนี้เลยเขาอาจจะป่วยอยู่แล้วสำหรับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยตัวเองรู้สึกเฉยๆแล้วก็มีเป็นห่วงบ้างตามประสาเพื่อนมนุษย์ธรรมดาอู้ตายนางคือนางไม่ได้รู้สึกรู้สาอะไรแฟนเป็นปืนแล้วไงก็เหมือนก็เอาเป็นเพื่อนมนุษย์คนหนึ่งใช่ไหมล่ะเอ็นเห็นบอกว่าตัวเองเนี่ยไม่เคยกดดันให้น้องไม้ไม่มีใครที่รู้เรื่องนี้ดีเท่ากับคน2คนเราไม่เคยทะเลาะกันส่วนเรื่องเซ็นหรือว่าไม่เซ็นรับรองบุตรนั้นซาร่าเองไม่เคยมีปัญหาเรื่องนี้แต่มันมีปัญหาตรงที่เขาอ่ะพูดแล้วไม่ทำแล้วก็คงจะไม่บีบบังคับให้ไม้เซ็นอย่างแน่นอนจะเซ็นก็ได้ไม่เซ็นก็ได้ไม่บังคับเขาบอกรอให้ลูกเขาโตก่อนนี่รอให้ลูกโตก่อนแล้วก็ค่อยคุยกันเองก็แล้วกันพ่อลูกส่วนเรื่องค่าเลี้ยงดูเนี่ยน้องซาร่าบอกว่าไม่ได้มีปัญหากับค่าเลี้ยงดูเลยเขาให้มาเท่าไหร่ก็ใ
แต่จริงเนี่ยตอนแรกเขาให้ 10,000 นะแล้วก็มาเป็น 50,000 ประมาณ 2-3 เดือนแล้วก็กลับมาเป็น 30,000 ค่ะ yeah. แต่คือเราไม่ได้ว่าเขาไงเราก็พูดกับเขาอยู่แล้วว่าถ้ามีก็ให้ลูกไปถ้าไม่มีก็ไม่เป็นไรเพราะซาร่าก็ทำงานเลี้ยงดูแม็กซ์เวลได้และที่บ้านก็คอยซัพพอร์ตเต็มที่ก็เลยไม่จำเป็นจะต้องไปนั่งรอขอเงินจากใครคือเรื่องของเรื่องคือนางไม่ได้จนอะคือนางก็บ้านนางก็พอจะมีเงินอยู่แล้วนางก็ทำงานเองเห็นไหมล่ะไปทำงานคือนางเป็นอีกคนหนึ่งที่แปลกไม่ได้เรียกร้องอะไรจากผู้ชายอะไรอย่างเงี้ยชนีเนี้ยผู้ชายอยากกินนางเยอะเออเหรอจริงๆในระหว่างที่ขนาดนางมีลูกแล้วเนี่ยคนยังไปจีบนางเยอะแยะเลยนางมีเสน่ห์ใช่ไหมคือเขาบอกว่านางสวยนางมีเสน่ห์นางเป็นแบบว่าหญิงอดทนอะไรอย่างเงี้ยนางแฟร์ๆนะดูจากการให้สัมภาษณ์ของนางคือจะจดไม่จดไม่ซีเรียสนะเดี๋ยวค่อยไปคุยกับลูกโตๆก็ได้เออค่าเลี้ยงดูไม่มีก็ไม่ต้องให้ก็ไม่เป็นไรก็ว่าไปเดี๋ยวต้องรอปกติที่เราได้เห็นการสัมภาษณ์เนี่ยจะเป็นการโจมตีว่าซึ่งกันและกันนะว่าไม่ให้อย่างงู้นอย่างนี้มีคำในเชิงกระแนกระแหนแต่ซาร่าไม่มีไม่มีก็บอกแล้วไงก็แค่ไม่ได้ตื่นเต้นอะไรเพราะเขาเหมือนจะรู้อยู่แล้วว่าไม้พี่นัทก็ไม่สบายอยู่แล้วมาอีกหนึ่งคนเมื่อวานรู้สึกยายตุ๊กกี้หล่อนโดนลาหูหรือเปล่าเกี่ยวกับลาหัวเร็วจังเลยอ่ะตุ๊กกี้เธอขึ้นขึ้นลงลงมันก่อนนางโทรศัพท์มาบอกพี่หนูอยากมาออกแฉแต่เช้าแต่หนูมาไม่ได้ด้วยสัญญุงสัญญาอะไรเงี้ยนึกออกป่ะพี่อย่าเข้าใจหนูผิดนะทุกช่วงนี้คนเข้าใจหนูผิดไปหมดทั้งเมืองแล้วคนลุมด่าหนูเยอะแยะนางเครียดแปลว่านางถูกเข้าใจผิดอะไรอย่างที่ดวงคือทุกวันนี้คือนางโดนเยอะคืออาจจะเป็นเพราะว่าเอาตรงๆนะพ่อนางไม่สบายนะแล้วอยู่ดีพ่อกับแม่มาไม่สบายพร้อมกันจริงๆอันนี้แบบว่าในฐานะที่สนิทสนมกับนางนะมีพ่อมีแม่ป่วยนี่มันเป็นทุกข์จริงมากเลยเนาะเคยเห็นนางแบบว่าอยู่ดีวันดีคือดีพ่อนางก็ผีก็เข้านะเหรอผีเข้าไม่แบบเธอก็ผีเข้าแต่ไม่ใช่ผีเข้าแบบผีเข้าแบบไล่ปั้มผีวิญญาณเหรอผีวิญญาณไล่ปั้มน้องสาวนางอ่ะพ่อวันดีคือดีพ่อก็รู้ขึ้นมาผีที่ไหนมาเข้าพ่อล่ะเขาบอกว่าผีพ่อไปรับขันเอาไว้ผีฟ้าที่ลำผีฟ้าเลยน่ะแล้วพ่อไม่ยอมไปรับปรากฏว่าผีเข้าจริงๆจนต้องเอาผีฟ้านะมารักษารักษาหมอให้ตายไม่หายไอ้ตุ๊กกี้จะต้องไปเอาผีฟ้ามาลำจนพ่อดีขึ้นแต่โอเคเมื่อพ่อดีขึ้นมาโปรโมชั่นโรคภัยไข้เจ็บมันมาครบเซตไงนางก็เครียดนางพยายามคิดว่าเออพี่มดหนูอยากจะทำทุกอย่างให้พ่อเพราะนี่หนูก็มีเงินหนูรวยแล้วล่ะนางก็พยายามจะเอาพ่อนางเนี่ยเข้ามารักษากรุงเทพแต่คนเคยอยู่ต่างจังหวัดน่ะเขาสังคมอะไรเขาอยู่ที่นั่นอาหารการกินเพื่อนเขานางก็เหมือนพ่อนางก็เหมือนแบบว่าเหมือนแปลกที่แปลกถิ่นน่ะก็ง่อยไปด้วยแต่ล่าสุดมีพริตตี้คนหนึ่งนะฮะอักษรย่อนอหนูออกโพสต์ภาพข้อความแฉแหลกผ่านอินสตาแกรมถึงตลกหญิงคนหนึ่งจากรายการชิงร้อยชิงร้านว่าแม่ยายนี้ชอบสร้างภาพแล้วก็หญิงยะโสเหลือเกินนะฮะซุปเปอร์สตาร์หญิงชิงร้อยท่านหนึ่งเคยได้คุยกันค่ะอันนี้คือข้อความที่น้องคนนี้โพสต์อะไรอย่างเงี้ยเหรอเคยปกป้องกันเมื่อใครมาด่าพิตตี้คนนี้ก็ปกป้องด่าเถียงตลอดแต่ผลสุดท้ายอยากจะบอกทุกคนนะคะว่าทุกคำที่เขียนเป็นข่าวของตลกคนนี้หยิ่งจริงไหมถีบหัวคนจริงไหมชดจริงไหมคำตอบก็คือตามนั้นค่ะเขาก็บอกว่าตุ๊กกี้เนี่ยถีบหัวคนไหมเป็นชดจริงไหมเป็นหยิ่งจริงไหมเป็นเคยคิดค่ะว่าตลกคนนี้เลิศตลกคนนี้เลิศรักบ้านเกิดรักพ่อรักแม่คือดีค่ะแต่ถ้าใครที่มีผลประโยชน์กับตลกคนนี้ตลกคนนี้ก็จะใช้ค่ะพอหมดผลประโยชน์ปุ๊บก็เตรียมตัวโดนถีบหัวส่งพิตตี้คนนี้โดนมาแล้วเล่าสู่กันฟังเรื่องเร็วๆมีอีกมากมายยังไม่จบเท่านี้นะฮะพิตตี้เมื่อมันผ่านไปแล้วเนี่ยเขาก็ยังแคปชั่นสุดแรงนะฮะฝากไว้ต่อเมื่อมันผ่านไปแล้วก็ไม่อยากยุ่งค่ะต่างคนต่างอยู่ต่างคนต่างทำงานใครทำอะไรไว้ก็จะได้สิ่งนั้นหลอกใครได้แต่จงจำไว้ #หลอกตัวเองไม่ได้ yeah. ภาพมีไว้สร้างแต่ถ้าควรมีสร้างโดยที่คิดว่าตัวเองเป็นผู้นำสร้างโดยที่คิดว่าตัวเองคือซุปตาร์สร้างแบบไหนได้หมดแต่จงคิดไว้ว่าสร้างตัวเราแบบไหนถึงจะมีคุณค่านะฮะคนมีคุณค่าใครๆก็ชอบดูง่ายๆชิงร้อยช่วงเกมที่ดารามาเลือกดาราเหล่านั้นทุกเทปมีใครเลือกตลกคนนี้บ้างหรือคะอ้าวจบไม่อยากพูดเอาเป็นฉันฉันก็ไม่เลือกตุ๊กกี้นางไม่ค่อยมีแรงนะนางทำงานเยอะเลือกมั้ยเขาก็พูดถึงขนาดนั้นเลยว่าแบบว่าไม่เกี่ยวมั้งถ้าสมมติดูสิคะเวลาดารามาเนี่ยเขาเลือกตลกคนนั้นอ่ะมีใครเลือกตุ๊กกี้บ้าง
หลังจากนั้นตุ๊กกี้เขาก็โพสต์ข้อความแคปชั่นสุดแรงใน Instagram ว่ายังไงอาตุยนางไปแคปเจอร์มาจากเพจสิ่งเล็กๆที่เรียกว่ารักคงไปอ่านเจอมาแล้วแคปมาโพสต์ต่อนะคะนางก็ในข้อความนี้ซึ่งเป็นภาพเนาะนางก็เขียนมานะคะว่าเกลียดกูถามกูยังว่ากูชอบมึงป่าวกูตายนางขึ้นนางขึ้นนางไม่ได้เขียนเองแต่นางไปเอามาจากในเพจสิ่งเล็กๆที่เรียกว่ารักไงเหมือนว่าเราไปเจอข้อความนี้มาแล้วก็เลยมาโพสต์ในของเราด้วยอย่างเงี้ยมีคนหลายๆคนเขาก็ทำแล้วเขาก็บอกแคปชั่นเขียนแคปชั่นข้างล่างอะนะคะแล้วก็บอกว่าวาย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 ชอบ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 ฮ่า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 มุมใครมุมมันแฮชแท็กคิดได้เนาะขอยืมนะฝากร้านได้แต่เม้นให้ด้วยนะแอนเย็นนางไม่จบนี่นางบอกพรุ่งนี้เจอกันเหรอนางก็มีข้อความหนึ่งเป็นโพสต์ภาพอีกภาพหนึ่งเหมือนพิมพ์มาในโน้ตแล้วก็แคปเจอร์ลงมาเพื่อให้เป็นภาพเป็นภาพที่เป็นข้อความที่เขียนว่าพรุ่งนี้เจอกันความจริงจะฆ่าคนปากพร่อยขอค่าทำขวัญกับข่าวมั่วๆเท่าไหร่ดีบอกหน่อยพี่น้องแล้วก็มีแคปชั่นเขียนข้อความคิดเห็นของตัวเองว่าเตือนหลายรอบอย่าสนุกพิมพ์อย่าสนุกแชร์หากมีคนเสียหายเขาต้องเรียกร้องสิทธิ์ของเขาเช่นกันถ้าเก็บความอิจฉาริษยาไม่อยู่ก็ไม่ต้องติดตามทั้งโซเชียลและผลงานของเขาของยังไงเขาก็ยังทำงานทำหน้าที่ของเขาอยู่เหมือนเดิมเพราะฉะนั้นกฎหมายมีพ.ร.บ.มีสิทธิมนุษย์มีขอทำกรณีนี้เป็นตัวอย่างของคนชอบเมาชอบด่าชอบใส่สีจนทำให้คนอื่นเสียหายเท่าไหร่ไม่รู้นะแล้วแต่ทนายบอกเลยเจ็บเป็นโกรธเป็นเพราะนี่ก็คนจบนะยูกูก็คน yeah. ธรรมชาติคนบอรับฝากร้านเด้อครับห้ามฝากร้านห้ามฝากร้านลูกก็ให้ฝากได้ว่ะ องค์กรทำดีช่วยดีมีพลังว่าอย่างนั้นนะคะว่าไปครับท่านผู้ชมฮะยังไม่จบนะฮะตุ๊กกี้ปิดท้ายเบาๆด้วยอีกข้อความหนึ่งว่าสัญญาหากได้ค่าปรับจากการแจ้งความไม่ว่ากรณีไงใดๆจะเอาไปให้คุณบินบรรลือฤทธิ์จะเอาไปให้คุณบินบรรลือฤทธิ์วันนี้บินทีนึงไปแสนนะวันนี้ตุ๊กกี้จะส่งตัวแทนไปฟ้องฮะจะส่งตัวแทนไปฟ้องพิตตี้คนนี้นะเอาละช่วงหน้าครับขอเดี๋ยวขอสักนิดนึงก่อนสำหรับช่องของเรานะฮะอีกหนึ่งข่าวดีสำหรับคนที่พลาดคอนเสิร์ตนี้ขอบอกว่าเป็นคอนเสิร์ตที่เต็มทุกที่นั่งอะตุยโอ้ยก็ศิลปินเยอะแล้วทุกคนฟินกับคอนเสิร์ตนี้มากๆเขาจะจัดใหม่เหรอไม่จัดมันจัดใหม่ไม่ไหวแล้วมันยากเนาะ6ชั่วโมงกว่าๆสำหรับการรวมสุดยอดศิลปินขอบอกเลยฮะว่าเป็นคอนเสิร์ตใหญ่ที่ทุกคนตั้งใจทำทุกคนพร้อมที่จะทำมอบความสุขสำหรับเพลงรัก101เพลงรักพร้อมศิลปินรุ่นใหม่ที่มาทำหน้าที่เชื่อมโยนการแสดงนะฮะกับการเวลาที่คนดูเนี่ยเชื่อไหมเป็นคอนเสิร์ตที่คนร้องเพลงตามตลอด6ชั่วโมงกว่าๆมันแบบนึกถึงตอนเวลาเก่าๆด้วยไงถูกมันคือความสุขอีกอันนึงแล้วก็มีคนแชร์กันในโลก IG เนี่ยเยอะวันนั้นขอบอกเป็นอีกหนึ่งคอนเสิร์ตที่คนโทรศัพท์มาขอบัตรเยอะฮะแต่ตัวเองไม่มีบัตรเหลืออยู่เลยไม่มีบัตรสักใบเลยขอบอกเป็นคอนเสิร์ตที่ตัวเองไม่มีบัตรเลยสำหรับ Green Concert หมายเลข18 The Lost Love Song 100เพลงรักที่หายไปฮะเอาอย่างนี้เนื่องจากเราทำ CD ไม่ได้ CD เนื่องจากลิขสิทธิ์เพลงมันมีเยอะเหลือเกินเราก็เลยขอบอกว่าคุณสามารถดูตลอดทั้งคอนเสิร์ตที่นี่ที่เดียวกับ GMM 25ฮะเป็นเทปบันทึกภาพเป็นเทปบันทึกภาพซึ่งเราไม่สามารถทำเป็นดื้อ DVD หรืออะไรก็แล้วแต่เยอะจริงๆเสียค่าลิขสิทธิ์กันก็พอดีกันนะเนาะเรานำเทปบันทึกการแสดงสดที่ชัดเจนเต็มตาสะใจทั้งภาพแล้วก็เสียงนะฮะมาเอาใจแฟนๆเพื่อให้ผู้ชมทางบ้านเนี่ยได้สนุกสนานทันเหตุการณ์เหมือนมีตั๋วดูคอนเสิร์ตอยู่ในมือเลยล่ะฮะโอ้ดีจังเต็มๆกับคอนเสิร์ตดีๆที่จะทำให้คุณฟินทั้งครอบครัวแบบเต็มอิ่มกับสุดยอดเพลงรักที่อยู่ในความทรงจำซึ่งถูกคัดสรรมาทั้งหมดเนี่ยนะฮะ101เพลงเราบอกนะครับออนแอร์2สัปดาห์เต็มๆฮะ2สัปดาห์เต็มๆในรายการ GMM 25 The Concert Special Green Concert หมายเลข18 The Lost Love 200เพลงรักที่หายไปโดยจะออกอากาศให้ชมกันนะครับทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ตอนจันทร์ถึงศุกร์ตอน3ทุ่ม15นาทีถึง4ทุ่ม15นาทีเราจะเริ่มกัน14กันยายนนี้นะฮะ
ไปจนถึงวันที่25กันยายนนี้นะคะก็จันทร์ถึงศุกร์รอกันเลยนะคะ 3:15 ถึง 4:15 14ถึง25กันยายนนี้ที่ช่อง GMM 25ของเรานะคะเอาละเดี๋ยวช่วงหน้าขอบอกนะครับวันนี้แฉแต่เช้ามีโอกาสต้อนรับโปเตโต้เขายอมตื่นเช้ามากับเราครับโอ้แต่เป็นสักรูปโปเตโต้มาเยี่ยมแฉแต่เช้าฮะสนับสนุนโดยขนมขาไก่โลตัสเลทพาร์ตี้จะกินกล้ามกับอะไรก็อร่อยนี่นี่บอกเลยนะเมื่อวานนี้และหลังจากนี้เป็นต้นไปนะไปเซเว่นนี่มีจุดมุ่งหมายเลยนะจะต้องไปจกสิ่งนี้ก่อนนะคะเลทพาร์ตี้เบรกนี้มอบให้ในสำหรับคอปาร์ตี้อโฮลิกนะคะจะได้มีเฮดันบอกเลยนะคะทุกท่านทุกผู้มีเกียรติและท่านผู้ไม่มีเกียรติทุกท่านนี่เป็นครั้งแรกของวงการขนมเมืองไทยนะคะที่พัฒนาให้รสชาติของขนมเนี่ยมีความจัดจ้านมีรสชาติเลิศตรงใจวัยมันนะคะกับโลตัสเลทพาร์ตี้นะคะขนมขาไก่ขาไก่ว่ะขาไก่ขนมขาไก่เคลือบเกล็ดอัลมอนด์ราดด้วยน้ำซอสไทยสไปซี่พูดแค่นี้อะไรน้ำลายอะไรนะริ้นรัวเลยนะคะอยากกินมากๆแถมยังนางผสมปลาชิงช้างปลาชิงช้างปลาชิงช้างที่เราไปกินถึงภูเก็ตใช่ไหมเอาไปกินถึงภูเก็ตนางผสมมาในนี้เลยนะคะกรอบๆแล้วก็มีเขาเรียกว่าแคลเซียมแคลเซียมนะแล้วก็มีเครื่องเทศตำรับไทยจะกินแกล้มกับใครกินแกล้มกับอะไรก็อร่อยหาซื้อได้ที่ 7-Eleven แล้วนะคะมี2รสชาติต้องลองเองถึงจะรู้ว่ามันแซ่บมากเนาะพี่ชาวเนาะใช่แล้วครับผมสวัสดีคุณเช้าสวัสดีคุณดำด้วยนะครับผมมาพร้อมโปเตโต้ครับสวัสดีครับนี่คือขับรถไปรับโปเตโต้มาเหรอรถตู้ไปมาไปรับโปเตโต้มาครับครับผมได้ข่าวเขามากันเองเขาขับรถมากันต่อจอดรถกันใหญ่เลยนะซอลูอีกแล้วราศีอะไรนะราศีกันค่ะที่คุณบอกนี่ราศีกันใช่วันส่งท้ายราหูอมจันทร์พอดีคุณสายทิพย์ดูอยู่นะทักทายกล้องหนึ่งหน่อยฮะไหนครับกล้องนี้เลยครับกล้องหนึ่งอยู่นั่นสวัสดีนายด้วยนะครับ26กันยาขึ้นบ้านใหม่เชิญนายด้วยนะครับครับผม28พ้นแล้วครับผม28จะพ้นแล้วราศีอันนี้ราศีกันครับพิเศษด้วยนะราศีกันไรกันไรไฟไหม้นะเออของผมกัน18ค่ะอ๋อค่ะค่ะจะมาถามกันอะไรล่าสุดครับโปเตโต้ปล่อยเพลงมาทิ้งไว้กลางทางกระแสแรงมากๆยอดวิวทะลุ1ล้านวิวครับหลังจากปล่อยมาเพียงแค่1วันครับแล้วก็ทะลุ90ล้านวิวเป็นที่เรียบร้อยแล้วขอต้อนรับโปเตโต้อย่างเป็นทางการอีกครั้งหนึ่งจริงๆนะฮะวันนี้ทะลุ90ล้านวิวลุ้นทะลุ100ล้านวิวเกินฉันว่าเกินก็เดือดทะลุก็ดีไม่วันแรกก็คือล้านวิวแล้ววันแรกคืออะไรกันนักกันหนาวันแรก3ล้านวันแรก3ล้านเหรอ3ล้านอ๋อนึกว่าแบบพอพ้นยอด1ล้านแล้วไม่ได้นับต่อแล้วไงเป็น3ล้านในวันแรกแล้วมันจะไม่ถึง100ล้านได้ไงใช่เสียดายจังเลยอ่ะทำไมอ่ะอยากเอาคอลลาเจนอาไปวางโอ้บอกก่อนได้ครับที่ได้ครับโอ้โหยินดีครับมีช่องไม่ได้เลยอาที่เข้าทุกดอกเลยเขาบอกทิ้งไว้กลางทางเนี่ยเป็นซีรีส์เป็นเดี๋ยวจะเป็นซีรีส์ต่อเดี๋ยวจะเป็นครับกำลังจะเป็นครับเพราะวันก่อนแอบดูอยู่ Starbucksแอบเห็นพวกคุณกำลังบวงสรวงบวงสรวงกันอยู่ใช่ใช่ไหมฮะนี่กำลังจะเป็นซีรีส์คือไม่เป็นซีรีส์อ่ะไม่เท่าไหร่หรอกแต่ว่าคือลือว่าพี่ปั๊บอ่ะเล่นเองอ๋ออืมจริงเหรอจริงครับจริงเล่นเองเล่นเองก็แสดงเองคือไม่เห็นพี่ปั๊บเล่นเล่นมานานแล้วนานพอสมควรแล้วเหมือนกันกี่ปีแล้วครับพี่ปั๊บดูนะก็ดูจริงๆถ้าเกิดเป็นแบบอย่างนี้ก็เหมือนมันจะเป็นเรื่องแรกครับที่เป็นเรื่องเป็นราวครับที่เป็นแบบเต็มตัวของเราเลยใช่ครับเพราะนั่นก็ถ่ายเอ็มวีเนาะประกอบมากกว่าโอเคนะครับผมขอบอกเลยครับว่าตอนที่ปืนนี่ก็จะมีน้องแป้งโกะใช่ไหมฮะไม่ใช่นี่น้องอะไรน้องใบเตยครับน้องใบเตยน้องใบเตยครับผมอยู่ในหมวดขนมจากดาราชนีจริงนั่นคือคุณณัฐเทพครับมาร่วมเดอะซีรีส์นี้ด้วยใช่ครับคือมันเป็นอะไรที่ต่อจากยอดกระแสของเพลงนี้จริงๆคือมันเป็นเรื่องที่จะบอกว่าต่อก็ได้แต่ว่าจะบอกว่าคิดใหม่ด้วยก็ได้อะไรเงี้ยเพราะว่าหลังจากที่เพลงนี้ออกไปด้วยมิวสิกวิดีโอที่เราไม่ได้ทำเป็นตัวเรื่องครับคือมันมีหลายคนที่เขามาคอมเมนต์เขามีแชร์ประสบการณ์ว่าเรื่องเขามีแบบนี้นะมีเรื่องแบบนี้หลายๆเรื่องครับแล้วเรารู้สึกว่าเออแล้วทำไมเราไม่ทำให้มันเป็นเรื่องไปเลยอีกอย่างนึงความสำคัญของโปรเจกต์นี้ก็คือว่าผมว่าเรา
ป็นบริษัทที่มีคอนเทนต์เยอะเพลงเป็นหนึ่งในคอนเทนต์นะครับแบบหนึ่งรูปแบบหนึ่งที่สามารถเอาไปต่อยอดเป็นหลายๆแบบสามารถเอาไปทำเป็นบทภาพยนตร์ก็ได้เป็นบทละครก็ได้เพราะว่ามันสร้างจากเรื่องจริงด้วยนะครับอะไรเงี้ยก็แปลว่าคนที่เขารู้สึกโดนใจกับเพลงนี้เนี่ยเพราะมันไปแตะกับประสบการณ์ของเขาแล้วเขาแชร์มา มันก็สามารถเป็นเรื่องราวที่จะเกิดขึ้นในซีรีส์นี้ด้วยเพียงแต่ว่าคราวนี้มันจะยากตรงที่ว่า1มันเป็นเพลงจากตัวผมพวกผมทีนี้โชคดีที่ว่าได้พี่เจี๊ยบวัฒนาครับคือมาเขียนบทพี่เจี๊ยบวัฒนามาเขียนบทให้ใช่ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยลักษณะของซีรีส์จะเป็นกึ่งๆภาพยนตร์จะไม่ได้เป็นกึ่งละครเท่าไหร่เลยน่าดูครับซึ่งจะเริ่มถ่ายทำเมื่อไหร่เนี่ยถ่ายไปประมาณ3วันแล้วครับเพิ่งเริ่มถ่ายทำเริ่มแล้วจะเริ่มได้เราจะได้ดูประมาณกลางเดือนตุลาครับเดือนหน้านี่แหละใช่ครับได้ดูแล้ว14ปีฮะ14ปีของโปเตโต้14ปีแล้วนะ14เร็วนะพับเนาะสภาพนางก็ยัง14ปีมีใครอยู่มีใครไปมีใครอะไรยังไงบ้างฮะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างมีแบบออริจินอลดีกว่าเจ้าดั้งเดิมนี่มีใครบ้างค่ะมีเป็นปั๊บกับโอมใช่ครับนะครับผมส่วนนักมวยปั้มที่มาด้านหลังนะครับผมน้องการกับพี่หังก็จะมาใหม่นะครับผมซึ่งคุณหังนี่มาใหม่ทำไมถึงไม่ได้มาอยู่ในโปเตโต้ได้ไงจริงๆถ้ามาเป็นสมาชิกเลยเนี่ยตอนนี้ประมาณ4ปีแล้วครับแต่ถ้าเบื้องหลังผมอยู่เบื้องหลังเป็นโปรดิวเซอร์ให้เนี่ยประมาณ10ปีครับก็ทำกับโปรดิวเซอร์มาตั้งแต่ชุดโฟกัสนะครับครับผมแล้วก็มาเป็นโปรดิวเซอร์ตอนชุดไลฟ์ชุดรักแท้ดูแลไม่ได้ชุดตัดผีแล้วก็เริ่มทำงานกับน้องมาตั้งแต่ตอนนั้นก็เหมือนกับอยู่นี่ก็เป็นสายเลือดโครโมโซมเดียวกันถูกต้องนะครับเห็นการพัฒนาของโปรดิวเซอร์มาตั้งแต่ยุคแรกๆเลยอีกหนึ่งท่านล่ะฮะอ๋อผมเข้ามาประมาณเข้าปีที่8แล้วครับ8ปีที่อ๋อทําคนจะต้องปีที่8ใช่คนพี่หั่งเขาเป็นคนชวนมาอ๋อเข้ามาทางไหนฮะตอนนั้นเข้ามาทางประตูธรรมดาเนี่ยครับพี่ไม่เบาเช้าครับนี่ราศีกันหรือเปล่ากันหรือเปล่าครับพี่ขอบอก14ปีการเดินทางของโปรเจคโตนี่ก็ไม่ได้ราบเรียบอ่ะไม่ราบเรียบเลยเคยคิดจะหยุดมั้ยเคยนะครับเหรอเคยนะครับทำไมถึงจะหยุดอ่ะปั๊บก็มันก็เครียดอะไรเงี้ยครับคือบางทีมันอุปสรรคมันหลายเรื่องแล้วก็คือผมว่าไม่มีใครชอบการเปลี่ยนแปลงหรอกครับเราถึงแม้ว่าเราจะเป็นส่วนหนึ่งในการทำให้มันเปลี่ยนแปลงก็จริงแล้วก็คนอื่นๆด้วยอะไรเงี้ยวงจรมันเยอะมากอะไรเงี้ยแต่ว่าเวลามันเกิดการเปลี่ยนแปลงมันก็มีผลกระทบทางจิตใจบ้างใช่ไหมครับจิตใจอะเนาะใช่แต่ว่าผมว่าความทุกข์ก็เป็นบ่อเกิดของปัญญาครับก็เราคิดอย่างนี้ดีกว่านะฮะนะครับได้กำลังใจจากแฟนคลับด้วยหรือเปล่าเหมือนกับว่าถ้าเราทิ้งแฟนคลับไปกลางทางจริงก็ได้จากเพื่อนด้วยครับแล้วก็ทีมงานอะไรเงี้ยคือบางทีเราเหนื่อยถอดใจไปซะใช่บางทีก็มาคุยกับเพื่อนเพื่อนก็จะมีวิธีการให้กำลังใจอีกรูปแบบนึงครับคือเหมือนเราก็ช่วยกันประคองกันเนาะแต่ผลงานที่มันออกมาคือมันมีความเป๊ะแบบโปเตโต้ของมันอยู่แล้วเนาะด้วยความเป็นโปเตโต้ด้วยเนาะจริงๆแล้วขอบอก14ปีไม่ได้ราบเรียบแต่ครั้งนี้คุณกลับมานอกจากเป็นหนึ่งในโปเตโต้เป็นโปรดิวเซอร์ด้วยเลยเหรอฮะใช่คุณดำเป็นโปรดิวเซอร์เนี่ยคุณดูตั้งแต่โปรดิวเซอร์แบบเล็กๆเลยก็คือเป็นโปรดิวเซอร์แต่วันนี้ก็เป็นหนึ่งในสมาชิกใช่ครับคือตอนนี้ถ้าทำงานก็ทำงานร่วมกันคืออย่างเมื่อก่อนก็เป็นโปรดิวตอนนี้เหมือนเราทำโปรดิวร่วมกันอ๋อน้องก็มาร่วมทำอยู่แล้วในระยะหลังนะนักดนตรีจะไม่ค่อยมีเวลาให้กับแฟนให้กับครอบครัวจริงไหมฮะเพราะวันๆก็ต้องซ้อมทำอะไรกันบ้างวันๆหนึ่งก็อย่างวันนี้เดี๋ยวเสร็จปุ๊บแล้วเดี๋ยวก็ต้องไปอุดรต่อครับไปเล่นที่อุดรอ๋อหรอครับพรุ่งนี้อุบลครับเมื่อวานนี้ชลบุรีเนี่ยบ้านช่องไม่ค่อยได้กลับครับนี่สระผมยังไม่มีเวลาใส่ครีมสระผมยังไม่มีเวลาใส่ครีมนวดเลยนะดูสิเห็นไหมพี่อมก็เป็นอย่างนี้แล้วอ๋อเหรอเป็นสไตล์โอมพี่อมใช่คุณอมไม่ได้กลับบ้านเลยจริงๆเหรอคือกลับครับแต่ก็มีกลับไปนอนมีเวลาน้อยลงครับใช่กลับไปนอนบางทีเวลาที่ผมนั่งกับมันสวนกับคนในครอบครัวใช่ครับครับแล้วอย่างนี้แบ่งเวลากับหวานใจยังไงอ่ะแบ่งยังไงไม่ต้องแบ่งครับก็ทำงานก่อนครับแล้วเดี๋ยวที่เวลาที่เหลือยกให้ไม่แบ่งอย่างคุณปั๊บล่ะคุณปั๊บอ่ะโอ้โหปั๊บดีใจเลยตอบดีโอ้คิดได้ไงวะยกนิ้วสองอันเลยก็ประมาณนั้นแหละครับคือตอนนี้คือมันแล้วแต่ช่วงคือช่วงว่างเราก็มีเยอะคือเหมือนเราก็คุยกันมากกว่าว่าจริงๆแล้วเรามีช่วงเวลาว่างเยอะนะที่ผ่านมาไปไหนกันหวานเจี๊ยบนะ
ตรงนี้เขาบอกคุณสวีทถ้ามีเวลาว่างคุณก็จะสวีทพอสมควรไปเที่ยวไปอะไรทุกวันนี้ก็ยังสวีทอยู่เหรอเอาแฟนไปคอนเสิร์ตด้วยไหมไม่ค่อยครับผมไม่ค่อยพาแฟนมาจริงเหรอทำไมอ่ะผมไม่ชอบเป็นห่วงครับคือบางทีเหมือนเวลาญาติญาติมาอะไรเงี้ยเวลามาดูคอนเสิร์ตผมจะแบบเข้ามายังอยู่ตรงไหนเราจะไปยืนอยู่ตรงไหนแล้วดูแลได้ยังไงอะไรเงี้ยก็เลยแบบว่าเอองั้นกรุณาญาติญาติแล้วเธอๆอย่ามาเดี๋ยวเราเล่นคอนเสิร์ตเสร็จแล้วเดี๋ยวเรากลับไปเจอเดี๋ยวเอา DVD ไปให้ค่ะประมาณนั้นหรือไม่แฟนก็อาจจะไปคอนเสิร์ตเบื่อละไปดูปั๊บเบื่อแล้วบ่อยมากใช่อาจจะไปเที่ยวที่อื่นดีกว่าใช่แล้วแฟนชอบสุนทราภรณ์มากกว่าด้วยไม่ใช่ฝั่งแนวนี้ฮะนะครับโอมเราเคยเห็นคุณบอกงานคุณเยอะจริงแต่ถึงเวลาปุ๊บคุณเป็นหนึ่งในมูลนิธิอาสาที่ไปช่วยคนอีกเหรอคือร่วมกตัญญูเนี่ยเหรอไปช่วยผู้บาดเจ็บไปบ้างครับไม่น่าบาดเจ็บแล้วฮะอ๋อเหรอไปเก็บความสุขมันอยู่ตรงไหนความสุขมันอยู่ตรงไหนผมไม่ได้เป็นคนช่วยชีวิตอะไรเงี้ยครับผมส่วนใหญ่ผมจะอยู่กับรถเก็บศพแล้วล่ะรถเก็บศพนั่นแหละครับก็ส่วนใหญ่คือไม่มีความสุขหรอกครับแต่ความสุขมันอยู่ที่เวลาเราเห็นแล้วเนี่ยเราจะได้ปลงครับเราจะรู้สึกว่าเฮ้ยจริงๆแล้วคนเรามันตายง่ายอะครับคุณกำลังบอกว่าอย่างไรคุณไปทำเพื่อปลงผมตอนแรกก็ไม่ได้คิดว่าจะแต่คือเวลาเห็นไปเห็นมาแล้วแบบปล่อยวางใช่ครับรีบใช้ชีวิตพูดแทนโอมนิดนึงได้ไหมครับผมเคยถามคำถามนี้กับโอมเหมือนกันว่าไปทำแล้วมันได้ไม่กลัวหรือว่าอะไรเนี่ยเขาบอกว่าพี่ลองคิดดูว่าเขาคนที่เขาช่วยตัวเองไม่ได้อะครับคือภาพที่เห็นนะมันคือมันอุจจารตาคนมันไม่ชอบแบบให้คนอื่นเห็นตัวเองแบบน่าเกลียดและเขาอะช่วยตัวเองไม่ได้แล้วไม่สามารถมาเก็บตัวเองได้เนาะใช่ครับบอกว่าผมไปทำเนี่ยคือไปช่วยเขาเนาะสาธุเนาะครับผมคุณผมต้องพูดแทนเพราะว่าโอมเขาไม่ชอบพูดหล่อๆแบบนี้ครับอ๋อเหรอเขาไปพูดในมุมว่าเขาได้ตรงแต่จริงๆแล้วคือเขาไปช่วยทำให้มันรวดเร็วที่สุดนะที่จะทิ้งเขาไว้อย่างนั้นช่วยเหลือคนที่ช่วยตัวเองไม่ได้ในหนึ่งเดือนคุณไปกี่วันอะอุ้ยหลังๆมาถ้างานเยอะก็ไม่ค่อยไปครับอย่างช่วงนี้คงไม่ได้ไปเท่าไหร่ก็ไม่ค่อยได้ไปครับก็ประมาณบางทีหายไปเป็นปีเลยก็มีครับแต่ก็ยังทำอยู่ตลอดครับไม่กลัวไม่เคยตามกลับบ้านบ้างไหมผมว่าเท่าที่ผมไม่เก็บผมรู้สึกเคยใช่ไหมว่าน่าจะเคยนะแต่เขาไม่สนใจอะไรเงี้ยแต่ผู้ที่ได้รับผลกระทบคือหมู่คณะเคยตามแล้วเห็นกันหรอไม่หรอกครับเพราะว่าแบบเคยคุยกับแฟนเขาอะครับคือผมเคยถามเขาว่าเอ้ยอมไม่เคยโดนผีหลอกวะอะไรเงี้ยเขาบอกเฮ้ยเคยแบบโดนผีอำมีอะไรบ่อยอะไรเงี้ยแต่เขาไม่รู้ตัวแต่ผมว่าไม่ใช่หรอกผมว่าถ้าสมมติว่าตอนเวลาผมไปส่งเนี่ยเขาคงผมไปส่งเขาคงอยากกลับบ้านเขาอะเขาคงไม่มาหาผมหรอกเฮ้ยคิดเองเปล่าเฮ้ยคุณไปคิดแทนเขายังไงเกิดเขาเปลี่ยนใจเฮ้ยหูนี่ใจดีผมอยู่คุณดีกว่าอะไรก็ได้ไม่ต้องการจะแสดงว่าคนในวงเนี่ยหน่อยมากกว่าคุณซะอีกไม่หรอกครับก็แบบทำอะไรกันไงก็มากกว่าไม่ค่อยพวกผมไม่ค่อยกลัวผีครับแต่เวลาไปต่างจังหวัดคือโอมคือนอนคนเดียวไปเลยใช่ไหมไม่นอนกับเพื่อนๆใช่ไหมเพราะว่าเพื่อนแบนครับก็ใหญ่ไม่ค่อยโอมไม่ค่อยนอนนะอยู่ตามใช่ผมจะอยู่ตามพี่เท้าอยู่พี่เท้าอยู่ตรงไหนจะอยู่ตรงนั้นแหละอยู่บ้านงานเหรอคะคุณเพื่อนเขารู้แล้วล่ะว่าถ้าอยู่ห้องโอมเนี่ยไม่ได้นอนโอมอยู่คนเดียวเลยละกันนะครับจะนอนก็เรื่องโอมเลยเอาละแน่นอนสิ่งหนึ่งที่คนจะพูดถึงว่าโปรเจโต้เนี่ยเป็นวงที่เล่นคอนเสิร์ตสดได้สุดยอดแล้วคนอยากให้มีคอนเสิร์ตใหญ่กันมานานพอสมควรแล้วล่ะฮะจะมีไหมมีครับเนี่ยครับกำลังจะมีใช่ครับที่จริงแล้วพิธีกรไม่น่าจะถามเพราะว่าไปออกมาทุกรายการแล้วผมนี่ยืดเลยครับใส่เสื้อมาเลยนี่คอนเสิร์ตใหญ่กับโปรเจโต้ไลฟ์ครับจะคอนเสิร์ตมากี่ปีแล้วนี่ประมาณ4ปีครับ4ปีไม่ได้มีคอนเสิร์ตใหญ่ๆครับแต่4ปีที่รับงานสู้ตายรับงานโอ้โหงานใหญ่ทั้งนั้นจริงๆใช่เวลาไปต่างจังหวัดจะเห็นป้ายขึ้นแล้วโปรเตโต้ไปเกือบทุกจังหวัดอาทิตย์นี้ไปกี่จังหวัดนะมีรอบนี้3ครับ3 3วันติดนี้ครับแล้วก็เดี๋ยวอาทิตย์หน้าอีกก็อีกไปเหนือจะมีถ่ายละครครับแล้วก็เป็นภาคเหนือครับทริปนี้เป็นอีสานแล้วก็ลงมาชลบุรีเขาแสดงว่าไปต่างจังหวัดทุกวันอย่างเงี้ยหรอก็ทุกอาทิตย์ครับถ้าสมมติคุณไม่ถ่ายละครเขาก็มีงานอีกอะแต่คุณก็ไปติดถ่ายละครครับเอาละแต่แน่นอนว่าคอนเสิร์ตใหญ่กำลังจะเกิดขึ้นความพิเศษของคอนเสิร์ตนี้เป็นยังไงฮะก็คือ
กาแฟสักแก้วไหมใช่ผมกำลังเบอร์หรือขนมถึงบอกว่าโปเตโต้ตื่นเช้าที่ฉันอยากคิดอยู่ว่าไอ้ป้าขนมพี่มอสอย่าเอามันมาเช้าโดยเด็ดขาดนางมาฉันก็ดีใจนะฉันบอกเจอหน้าปั๊บที่ไหนปั๊บเมื่อไหร่แกจะมาแฉพี่มอสผมรักพี่นะแต่พี่อย่าเอาผมมาทรมานตอนเช้าเลยวันนี้ฉันเชื่อแกแล้วล่ะผมกลัวต่ำเบสต้องฉันเชื่อพวกแกแล้วล่ะว่าแกไม่เหมาะกับการตื่นเช้าจริงๆแรงต่ำครับแรงจะต่ำลองเป็นรายการหลังบ่ายปุ๊บหูมันจะพูดเก่งๆมากอะไรมันจะอเลิร์ทกันทั้งวงแต่ปุ๊บเช้าปุ๊บโอ้โหคนเขาทำงานกลางคืนไงมันไม่ชินใช่ไหมตัวปกติเวลานี้มันควรจะพักผ่อนมันมันลากติดกันมาหลายวันแล้วครับแบบหนาวอะไรเงี้ยหาช่วงเวลา8โมงนี่ก็ไปเซกูไนท์กับเพื่อนเอาอย่างนี้พูดถึงคอนเสิร์ตที่กำลังจะเกิดขึ้นดีกว่าครับที่ไหนเมื่อไหร่ยังไงวันที่14พฤศจิกายนครับที่ธนโดมเมืองทองธานีครับขายบัตรแล้วนะครับจริงๆเริ่มขายตั้งแต่วันที่8ครับกันยาที่ผ่านมาแล้วก็จะขายอย่างเป็นทางการจริงคือวันที่12กันยายนครับที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์ครับอ๋อ12ก็คือพรุ่งนี้ก็วันเสาร์วันเสาร์วันเสาร์ที่จะถึงก็พรุ่งนี้แหละฮะวันเสาร์12กันยายนสำหรับคอนเสิร์ตใหญ่ของโปเตโต้อีกครั้งหนึ่งครับครั้งที่แล้วสนุกมากครั้งที่แล้วสนุกมากจริงๆครั้งนี้นอกจากความพิเศษแขกรับชมรับเชิญอะไรมีครับมีเตรียมไว้แล้วครับคือจริงๆแล้วเราตั้งแต่เราเริ่มทำอัลบั้มใหม่ก็คือคิดเรื่องคอนเสิร์ตไปแล้วแล้วก็มีการวางแผนไว้ว่าอยากจะเล่นอะไรความพิเศษมีแน่ๆครับเพราะว่าผมว่ายิ่งประสบการณ์การเล่นดนตรีมันเปลี่ยนไปเรื่อยๆเราเดินทางไปเรื่อยๆเวลาถ่ายทอดความรู้สึกก็จะเปลี่ยนไปอาการก็เปลี่ยนอะไรต่างๆนานาเราได้เห็นอาการใหม่แน่นอนเนาะใช่ครับยังไงได้รสชาติใหม่แน่นอนครับแซ่บแล้วก็อีกอย่างนึงครับอาจจะมีเพลงซิงเกิลหน้าครับอาจจะไปเล่นที่นั่นเป็นที่แรกก่อนคอนเสิร์ตจะปล่อยเพลงอีกซิงเกิลหนึ่งครับก็น่าจะเอาเพลงใหม่ไปเล่นในคอนเสิร์ตนั่นคือความพิเศษอาจจะได้ฟังก่อนใครเลยนะครับนี่ยังเหลืออีกกี่รายการฮะก็อีกหนึ่งครับอีกหนึ่งครับแล้วก็กรุณาซดกาแฟดำกันสักนิดหนึ่งครับแล้วตอบด้วยแป๊บทีมกับแบรนด์ชีวิตคุณจะดีขึ้นฮะจริงเหรอดูเหนื่อยมันดูเหนื่อยเหนื่อยไม่เพราะกลางคืนจะต้องมีพลังเยอะมากวิ่งอะไรกันตลอดอะไรพอตอนเช้าช่วงนี้ฉันสัญญาปั๊บครั้งหน้าถ้าแกมาฉันจะยอมถ่ายตอนกลางคืนแล้วมาออกอากาศตอนเช้าไม่ผมมาได้ครับผมมาได้ผมมาได้ครับคอนเสิร์ตกำลังจะเกิดขึ้นสำหรับโปเตโต้ครับท่านผู้ชมฮะวันที่14พฤศจิกายนพรุ่งนี้เปิดขายบัตรอย่างเป็นทางการแล้วนะครับสำหรับคอนเสิร์ตใหญ่ของเขาที่คุณถามหา14ปีของโปเตโต้ครับดีใจด้วยฮะที่วันนี้เดินกันทางกันมาก็จำไม่ได้แต่เราคงสัมภาษณ์กันตั้งแต่วัยรุ่นหน่อยครับวัยรุ่นนะครับวันนี้เราวัยรุ่นตอนปลายโอเคครับผมขอบคุณโปเตโต้ครับขอบคุณจริงๆครับขอบคุณครับผมขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับเอาละช่วงหน้าเมื่อแดนวรเวทกับละอองฟองมาเจอกันอะไรจะเกิดขึ้นพบกันในเช้าแต่เช้าครับสนับสนุนโดยขนมขาไก่โลตัสเลทพาร์ตี้จะกินกล้ามกับอะไรก็อร่อยแฉแต่เช้าแฉสนับสนุนโดยยาวีกิฟยาแผนโบราณผลิตจากสมุนไพรธรรมชาติอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยากลับมาอยู่กันต่อกับแชร์แต่เช้าครับเบรกนี้สนับสนุนโดยยาวีกิฟครับสมุนไพรราก30สมุนไพรเพื่อผู้หญิงรักสุขภาพเป็นยาแผนโบราณจากสมุนไพรธรรมชาติซึ่งยาวีกิฟครับเหมาะสำหรับสตรีประจำเดือนมาไม่ปกติแดนหัวเราะอะไรฮะยิ้มเฉยๆดีมากหล่อๆพอบำรุงโรหิตมีทั้งแบบน้ำแล้วก็แบบแคปซูลมีจำหน่ายตามห้างสรรพสินค้าและร้านขายยาทั่วไปขอต้อนรับคุณแดนบรเวศแล้วก็หนึ่งในละอองฟองครับหากวันนี้ยังมีดนตรีให้ร้องบรรเลงกันอยู่พวกเราก็พร้อมจะเดินไปทำได้หรือไม่เป็นคำถามที่
ดหมายนั้นหยุดร้องที่ใดจะเดินต่อไปไม่หยุดฝันต้องเดินไกลแค่ไหนแล้วพรุ่งนี้เราคงจะรู้กันฝันนั้นจะพาไปไกลสักเท่าไรหากวันนี้เรายังคงได้ยินเสียงเพลงดังก้องอยู่ในหัวใจก็พร้อมจะเดินต่อคงจะรู้กันว่าความฝันจะพาเราไปได้ไกลแค่ไหนหากวันนี้ยังมีดนตรีให้ร้องบรรเลงกันอยู่พวกเราก็พร้อมจะเดินไปพวกเราก็พร้อมจะไปต่อเสียงเพลงจากหัวใจจะเป็นพื้นร่วมทางสวัสดีครับผมสวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้โหคุณแดนครับผมทรงใหม่ครับผมกับหุ่นที่ล่ำขึ้นฉันแอบดูไอจีแกทุกวันเลยจริงเหรอแล้วรู้ที่แกถอดเสื้อโชว์ตลอดเลยคุณแดนจริงจริงแกถอดโชว์ให้ฉันดูเลยดูเขาไม่ถอดเสื้อไม่เป็นไรแต่มันเป็นอะไรตรงที่แบบเขามีคู่จิ้นคู่ใหม่นะคะไปมาไงไม่รู้คู่นี้มาจิ้นกันได้จิ้นกันยังไงเจ๊ผมลิขิตมั้งฮะอุ้ยตายเธอยังไงฮะผมลิขิตในด้านเส้นทางดนตรีหรอเพราะเรื่องนี้มันจะเกิดขึ้นจากเรียกว่า Connect Japan ครับนะครับหน่วยงานที่ทำงานท่องเที่ยวระหว่างไทยญี่ปุ่นครับอยากจะรู้จักคนไทยครับก็เลยเลือกคนไทย2คนไปใช้ชีวิตที่ญี่ปุ่น30วันครับไปใช้ชีวิตผัวเมียที่ญี่ปุ่นครับผมครับอยู่กินกันเล่นดนตรีทำเกี่ยวกับใช่เป็นทูตในงานสกีใช่ใช่ครับผมใช่ครับไปแล้วแล้วองฟองนั่งไปอยู่แล้วใช่ครับผมไปอยู่แล้วครับแล้วก็คุณแดนนี่เป็นยังไงฮะคุณสมบัติคุณแดนครับคือเขาก็บอกว่าผมหน้าญี่ปุ่นเป็นนักร้องเป็นนักแสดงแล้วก็เป็นผู้จัดเป็นผู้กำกับทำทุกอย่างที่มันได้เงินใช่มันทำทุกอย่างที่ได้เงินครับผมเป็นพนักงานรับจ้างดีกว่าจบคิดว่าเราจะสามารถเป็นคนหนึ่งที่สามารถเล่ามุมมองหยิบมุมมองน่ารักน่ารักของญี่ปุ่นทั้งคนผู้คนวัฒนธรรมวิถีชีวิตต่างๆมาบอกเล่าให้คนไทยได้รับรู้นะครับขอบอกว่าสองคนนี้เราอาจจะเห็นว่ามันเป็นโปรเจกต์อะไรแต่เขาดูถูกคัดเลือกจากรัฐบาลญี่ปุ่นเลยนะรัฐบาลญี่ปุ่นเขาสรรมาแล้วอยากรู้จักคนไทยเขาบอกว่าเขาอยากคือคนไทยตอนนี้ไปเที่ยวญี่ปุ่นเยอะนะครับก็อยากเยอะมากครับครับก็อยากแบบรู้จักคนไทยจริงว่าคนไทยเป็นยังไงนี่เลยส่งเราสองคนไปเป็นตัวแทนของคนไทยทุกคนนะเราถ่ายทอดความเป็นญี่ปุ่นให้เดี๋ยวเราพักกันสักครู่ฮะเดี๋ยวช่วงหน้าความน่าสนใจผู้ชายสองคนนี้ยังมีอีกเยอะเลยฮะเดี๋ยวกลับมากับแชร์ตะเช้าสักครู่ครับสนับสนุนโดยยาวีกิฟต์ยาแผนโบราณผลิตจากสมุนไพรธรรมชาติอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาแชร์แต่เช้าแชร์แชร์แต่เช้าแชร์กลับมากับแชร์แต่เช้าช่วงนี้ฮะยังอยู่กับคุณแดนกับคุณเอ๊ะนะฮะตัวนี้ไม่ต้องถอนหายใจไม่ถอนหายใจกำลังลุ้นพยายามจะพูดชื่อวงญี่ปุ่นคุณสองคนทำไมรู้ใช่จะพูดแต่ไม่ได้แต่มันชื่อวงอะไรนะชื่อวงอะไรชื่อวงซังคิวแบนครับซังคิวแบนซังคิวแบนอันนี้คือภาษาญี่ปุ่นไหมครับผมใช่ครับภาษาญี่ปุ่นครับซังแปลว่า3คิวแปลว่า9ครับซังคิวคือ999สังคิว93ตัวตอง9นั่นเองครับตอง9ก็เป็นเลขมงคลครับหมายถึงการก้าวเดินต่อไปในชีวิตอะไรอย่างเงี้ยครับนี่คือรัฐบาลเขาเนี่ยมีโปรเจกต์คือเขาน่ะไปสร้างโรงไฟฟ้าหรือว่าอะไรหรือไปทำอะไรที่มันอะไรทำไมเขาสร้างโปรเจกต์นี้มันเป็นโปรเจกต์ที่ให้เธอ2คนน่ะไปทำอะไรได้ข่าวว่าต้องทุ่มเทชีวิตเป็นเดือนนะคือเราอันแรกคือภารกิจคือให้เราไปอยู่ที่เกาะคิวชูเป็นเกาะใต้ของทางญี่ปุ่นนะครับมีทั้งหมด7จังหวัดแต่ว่าเข้าไปเนี่ยอยากให้ไปเหมือนกับสัมผัสความเป็นวิถีชีวิตของญี่ปุ่นจริงๆคุณไปถูกช่วงจริงๆเขื่อนเพิ่งแตกเมื่อวานเขาแตกข้างบนพักกลางพักกลางคิวชูหรือเปล่าคิวชูจริงๆครับคิวชูไอตอนเริ่มโปรเจกต์นี้มันก็ไม่แตกหรอกแต่คุณจะไปปุ๊บเขื่อนแตกคืนนี้เลยครับผมต้านรับเลยคนละเกาะไปอยู่ที่นู่นแต่วิถีชีวิตญี่ปุ่นก็คือนั่นหมายความว่าก็ต้องหาอาชีพครับครับมีงานที่ทำจริงๆมีงานทำด้วยไม่ให้เงินขวัญถุงพ็อกเก็ตมันนี่ไม่ครับก็คือว่ามีอยู่ 9,999 เยน30วันครับ3,000กว่าบาท
3,000 บาทให้มันก็แค่ 3,000 กว่าบาทนั่นคือเลขขวัญถุงเริ่มต้นครับแล้วก็มีซีดีจำนวนหนึ่งก็คือ999 แผ่นแบกไปทำอาชีพเนี้ยคือเขาก็ถามแล้วว่าแล้วเราอยากจะทำอาชีพอะไรกันเราก็รู้สึกว่าในความเป็นเราอ่ะเราที่ทำได้ดีที่สุดนะตอนนี้ก็คือเล่นดนตรีครับซึ่งเป็นเล่นดนตรีที่จะได้เงินเร็วที่สุดก็คือเล่นดนตรีเปิดหมวกข้างถนนนะครับโดยเอาซีดีเนี้ยไปขายถ้าเกิดขายได้ก็เอาไปซื้อนู่นซื้อนี่กินอะไรเงี้ยเอาไปใช้ชีวิตจริงๆมีเป็นเรียลิตี้ไหมเป็นเรียลิตี้ครับอ๋อสนุกเลยทีใช่ครับนะครับผมเพราะเราจะไม่รู้เราจะไม่รู้เลยว่าเราจะไปอยู่ที่ไหนจะไปเล่นที่ไหนแล้วเราก็จะได้คนซื้อซีดีเราจริงหรือเปล่าเราคือตามด้วยถากรรมเลยเหรอใช่ครับแต่ว่าในแต่ละจังหวัดนะครับเขาก็จัดที่พักให้เรานะครับคำที่พักหมายถึงเช่นบ้านสุสานไม่ใช่นะโอ้โหฟาร์มวัวฟาร์มผลไม้แต่เกษตรกรที่นู่นดีหมู่บ้านชาวประมงอะไรอย่างเงี้ยฮะคุณอย่าไปคิดถึงตอนไปหน้าเย็นๆสิฮะช่วงนี้แหละถ้าสมมติคุณไปเนี่ยแหละซ้อมลงนรกฮะมันจะร้อนร้อนร้อนเหรอเดือนอะไรคุณต้องไปกันอ่ะคืนนี้ไปแล้วแจ็คพอตแตกคืนนี้นะครับก็ใช่ไงไปปุ๊บเกินแตกเมื่อวานเนี่ยรถจะตายอ่าฮะแล้วนี้เตรียมตัวกันยังไงอ่ะเพราะว่ามีทั้งแบบโอ้โหทั้งอากาศด้วยทั้งสภาพฝนตกอยู่เนาะตอนนี้ใช่ครับฝนน่าจะตกหนักอยู่เตรียมตัวไงครับพี่แดนครับก็ไม่เตรียมอะไรไม่เตรียมอะไรเลยครับก็ปล่อยให้มันตอนแรกว่าที่ก่อนหน้านี้เราเตรียมตัวเยอะมากครับแต่ตอนนี้คือเราเซตซีโร่ครับปงเนาะไม่มีอะไรที่จะไปในหัวเลยไปลุยอย่างเดียวแต่มาญี่ปุ่นโอเคแหละมันอย่างน้อยของจริงมันก็ใกล้เคียงที่ไปไล่องุ่นด้วยไปอยู่ฟาร์มของเขาด้วยฟาร์มวัวด้วยแต่ว่าคืออยู่เนี่ยเพื่อแค่แลกกับที่พักนะครับแล้วก็คนญี่ปุ่นเขาซีเรียสมากครับอย่างที่ทางญี่ปุ่นเขาบอกมาว่าเราไปเนี่ยเราก็ต้องทำงานแลกกับเขาเช่นสมมติว่าให้ไปเก็บองุ่นหรือให้ไปทำงานในตำแหน่งต่างๆในอาชีพของเขาเขาก็บอกว่าถ้าคุณจะมาทำงานแล้วเนี่ยไม่ใช่ว่าไอ้คุณมาทำ5 นาทีแล้วคุณก็ไปถ่ายเหมือนเซ็ตถ่ายไม่ได้เพราะว่าการที่คุณเข้ามาทำงานเรารับคุณเข้ามาอยู่ในบ้านนี้ทำงานแล้วเนี่ยนั่นหมายถึงเขาต้องถอดคนงานของเขาออกไปแล้วแอดชื่อเราเข้ากำลังพลเขาหายใช่ถ้าเกิดเราไม่ทำงานเขาเสียแดนจะพี่เอ็กซ์เธอไหวเหรอแล้วอย่างนี้จะไปญี่ปุ่นบ่อยอยู่เมืองไทยอีกแต่นี่มันคือดีมากครับมันคือไปที่ทูตสัตวไมตรีแต่ว่านี่คือไปทำงานแรงแต่ว่าจริงๆมันก็เหมือนคือเราก็คือหน้าที่ของทูตเหมือนกันนะครับเพราะนอกจากที่คนญี่ปุ่นจะเห็นเรา2 คนแล้วเนี่ยคนไทยครับจะได้เห็นด้วยว่าญี่ปุ่นเป็นยังไงและถ่ายทำมาชีวิตคนญี่ปุ่นเขาอยู่กันยังไงตามวิถีชีวิตท้องถิ่นชนบทชาวบ้านอยู่กันยังไงที่สำคัญผมว่าญี่ปุ่นมีวันนี้ได้เพราะอะไรแล้วอย่างนี้ต้องไปแข่งกับคู่อื่นไหมหรือว่าเป็นคู่เราอยู่แบบอย่างนี้มีแค่เราครับเราก็ต้องฝึกถ่ายเราต้องรอดให้ได้จาก 3,000 บาทคือการถ่ายโกโปรการบังคับโดรนการอะไรอย่างเงี้ยคุณต้องไม่มีตากล้องไปคือมีคนบางสองคนอยู่ห่างๆนะครับแต่นอกนั้นถ้าเกิดว่าระยะประชิดเนี่ยเราต้องตั้งกล้องเองแล้วมีกล้องที่เราถ่ายเองถ่ายทำโอ้แดงก็ถนัดอยู่แล้วเรื่องนี้โอ้ถนัดอยู่แล้วเรื่องนี้คนเนาะคนนะไป30 วันโอ้ช่วงนี้เหมาะจริงๆกับการไปญี่ปุ่นเหมือนโดนทำโทษไอ้เรื่องร้อนอากาศใช่ไหมมันจะร้อนใจไงนี่ไงแฟนไม่ไปด้วยไงแค่ตีไงก็ผมว่าเข้าใจครับเข้าใจกันแล้วก็สมัยนี้มันก็มีคุยเฟซไทม์คุยอะไรกันได้เรื่องนี้น้องก็ตามไปเชียร์ได้ไหมแดนอย่าดีกว่าครับถ้ามันทำงานไปญี่ปุ่นด้วยกันบ่อยแล้วนี่เนาะใช่ครับอันนั้นไปเที่ยวไงไม่เป็นไรเพราะว่าพัตตี้ฝากไว้แล้วครับบอกว่าถ้าพัตตี้ทำอะไรกับพี่แดนไว้ที่มึงที่ต่างๆเนี่ยเดี๋ยวตอนไม่อยู่เนี่ยทำแทนให้ทุกอย่างเลยทำแทนให้หมดเลยดูว่าคือเป็นพี่ที่ดีมากคือจะไปแทนพัตตี้เหรอครับพี่ครับนะฮะคบมานานมากแล้วน้องแดนฮะครับผมจะมีข่าวดีไหมมีข่าวดีไหมก็ยังเลยครับยังไม่ได้มีแพลนเลยครับครับผมแต่ก็ไปเรื่อยๆก่อนไปเรื่อยๆครับโอเคเป็นคู่ที่แบบสวีทกันเนาะก็จะไปเรื่อยๆครับธรรมดาเคยไงเด็กก็ปีนกันเด็กโอเคครับอายุยืนขึ้นครับอายุยืนขึ้นพี่แดนเนาะมีแฟนเด็กก็เป็นช่วยช่วยครับตื่นเช้ามาแฮปปี้ครับมีเด็กกันเนาะครับผมมีคำถามต่อไปติดเด็กกันเนาะไม่แล้วจริงๆฉันว่าตั้งแต่แกมีแฟนเด็กฉันว่าแกดูแลตัวเองมากขึ้นออกกำลังกายมีดัดผมดัดผมทำผมสมัยก่อนน้ำยาดัดไม่ให้ได้ดวงหัวนะยะพอแฟนเด็กปุ๊บโอ้ดัดผมจ้ามีแฟนเด็กมาเปลี่ยนแปลงตัวเองยังไงบ้างก็จริงไม่ได้เกี่ยวที่มีแฟนเด็กแล้วก็ดูแลตัวเองก็ได้ดูแลตัวเองแล้วปล่อยตัวเองอ้วนอยู่ช่วงแต่มีซิกแพคแล้วเออฉันรู้ดูหน่อยซิ
แฝดแล้วก็ชอบแดนอยู่แล้วด้วยนะครับผมอัชแลมมาฝั่งคุณเอ๋มากดีกว่านะฮะยังมาทำโปรเจกต์นี้แล้วละอองฟองนี่ยังไงครับก็ยังอยู่ดีนะฮะแต่เขาปรึกษากันแล้วว่ารอดระเบิดมาหนึ่งนะรอดระเบิดนะใช่ใช่นี่ก็รอดระเบิดหนึ่งครับก็ปรึกษากันมาออนพี่ออนเท่านั้นเลยช่วงคุณออนเดินไปไม่ถึง2 อาทิตย์ระเบิดเลยจริงๆถ้าสมมตินางเดินกว่านั้นใช่อีก1-2 อาทิตย์ก็ปอกปอกปอกอยู่ปอกปอกเหมือนกันจริงใช่ครับตอนนี้ก็อยู่กับครอบครัวไงมีความสุขนี้ครับยังอยู่ลองฟองอยู่นะครับแต่เขาคิดอยู่แล้วว่าจะออกหรือเปล่าเพราะไม่ค่อยมีเวลาให้ระวงเลยฮะไปญี่ปุ่นบ้างอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยครับชีวิตอยู่ญี่ปุ่นมากกว่าอยู่เมืองไทยใช่อยู่ใน1 เดือนคุณอยู่ญี่ปุ่นกี่วันน่าจะ16-17 วันนะครับครึ่งต่อครึ่งเลยเพราะอะไรรู้ไหมเพราะมีแฟนคลับที่ญี่ปุ่นใช่ไหมครับแล้วก็ทำ private tour ด้วยไงฮะใช่ครับก็ไปกับทำเป็นเรื่องเป็นราวทำอาชีพสองอาชีพแต่ว่าพี่เอ๋เขาไม่ค่อยได้ไปอย่างที่คิวชูเนี่ยเขาไปหลักๆก็นั่งงานสกีฟูกุโอกะแต่ว่าเมืองอื่นเนี่ยเขาไม่ได้เพราะเที่ยวนี้คือเราลงดีฟจริงๆยังบอกได้ว่าไปลึกขนาดที่ว่าเราไปอยู่ในที่ที่ไม่มีคนไทยไปเลยครับเป็นบ้านของคนเหมือนเราไปเพชรบูรณ์แล้วขึ้นไปบนเขาแล้วไปอยู่ในหมู่บ้านเล็กๆอย่างเงี้ยครับซึ่งแบบว่ามีแต่เราต้องขายซีดีขายได้ไหมขายใครขายแล้วเฮ้ยแล้วถ้าขายอยู่แล้วเจอคนไทยคนนึงไม่ช็อกตายเลยคุณดูก็ตกใจมากไม่ถ้าสมมติมันขายที่มีร้านอาหารไทยมันก็ยังโอเคเนาะแต่นี่มันไม่ใช่ร้านอาหารไทยแล้วคนคิดถึงคนคุณอยู่นอกเมืองอ่ะครับนั่นแหละวิถีพอเพียงจริงๆคนญี่ปุ่นเวลาเขาพอเพียงเขาพอเพียงจริงๆใช่แล้วคุณคิดว่าคุณจะไปเอาเงินจากเขายังไงเนี่ยหลายยากคือผมว่าเราจะใช้เทคโนโลยีวิทยายุทธ์ที่เรามีนี่ซุปตาบอยแบนด์ใช่ไหมเสน่ห์มีบ้าวัดนะไม่ได้ยินแดงไม่ได้ยินแดงไปยืนแบบโชว์แบกคาโชว์อย่างเงี้ยจะไปญี่ปุ่นจะไปยืนหน้าบาร์หัวตลกแต่มันไม่ง่ายนะคุณดำเพราะว่าแล้วผมเป๋อยู่หน้าหรืออยู่ในอยู่หน้าหน้าเลยเข้าไปทีหมดเยอะนะมาลอยโอ้คุณตาลอยอินเนอร์ดูอินเนอร์มาเยอะแล้วรูดการ์ดไม่ได้นะแคสอย่างเงี้ยใช่แล้วสุดท้ายน้องกระซิบข้างหู70,000กูได้เพิ่งได้จับมือว่ะเจ็บปวดหัวใจมากแดนงานง่ายเลยได้ดีนะ70,000กูเพิ่งได้ฉันเพิ่งได้จับเพราะเดี๋ยวต้องไปรับรางวัลผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่นได้รับรางวัลนะครับมือนะครับสุดยอดเจ็ดหมื่นไม่ได้จับมือแล้วครับผมแล้วน้องกระซิบใส่หูว่ารีแลกซ์ต่างประเทศอีกประเทศรีแลกซ์ซารีแลกซ์อีกประเทศนึงสำหรับรองฟองที่ญี่ปุ่นคนรู้จักอยู่แล้วคือจริงๆก็ถ้าพูดถึงคิวชูเนี่ยก็จะเป็นเมืองในงานสกียังบอกน้องว่าไม่ต้องกลัวนะในงานสกีพี่จะขนมาซื้อของเราแล้วได้ไปไหมได้ไปไหมในงานสกีไปครับผ่านแน่นอนครับแต่ว่าหลังจากที่เราไทยแต่หลังจากที่เรากลับไปแล้วนี่นะครับเราจะมีเคลียร์แลนด์เซลล์ซีดีเรานะครับยังไงเชื่อมาซื้อด้วยกี่แผ่นนะ999 แผ่นครับมันคือพันดีๆนี่เองนะใช่แล้วก็มี999 แผ่นแล้วก็แผ่นละ999 เยนด้วยที่สำคัญวันสุดท้ายของการเดินทาง30 วันเนี่ยเราได้ขึ้นคอนเสิร์ตใหญ่ครับชื่อเอเชียนปาร์ตี้ครับซึ่งเป็นคอนเสิร์ตที่มีศิลปินเอเชียนะครับขึ้นคอนเสิร์ตนี้ทั้งหมดแล้วเราจะได้ขึ้นคอนเสิร์ตนี้ซึ่งหน้าที่เราคือต้องรวบรวมแฟนคลับญี่ปุ่นไปเชียร์เราให้ได้เยอะที่สุดคือมันเป็นเรื่องของการวัดครับว่าถ้าเกิดว่าแฟนเราเยอะใช่ครับเรามีโอกาสได้ขึ้นเป็นวงปิดเป็นฟิลเล่แต่ถ้าเกิดว่าไม่มีก็5 ขึ้นไปก่อนไปเปิดไปปลุกญี่ปุ่นที่ไหนอย่าไปให้ใครเขาเห็นเยอะรีบน้องก็รีบลงเลยจริงๆถ้าสมมติคุณรวบรวมแฟนคลับก็ขึ้นไปสัก5ไปลองไม่ต้องจบด้วยนะจะปล่อยอินโทรนี่จะหาจบไม่ให้ไก่แจ้ดูอ่ะร้องครึ่งนึงเด้ออินโทรมันเป็นสิ่งที่ทำได้ยากจังเลยอ่ะทำไมใจคิดอะไรทำไมถึงรับทำคือของผมมันเป็นความฝันอยู่แล้วครับแล้วอย่างที่บอกว่าคือโปรเจกต์เนี้ยมันเริ่มต้นมาเราเขาถามว่าเราจะคิดค่าตัวการเดินทางเราบอกว่าเราสองคนบอกเราไม่เอาไม่เอาครับไม่ได้เพราะว่าถ้าเกิดว่างั้นมันจะเฟคทันทีอะครับเหมือนแบบโอ้คุณไปขายซีดีไปอยู่ลำบากเนี้ยคุณได้ค่าตัวแล้วมันจะไปซีเรียสอะไรเราเลยแบบเฮ้ยไม่เป็นไรถ้าเกิดว่าเราจะได้ก็ถ้าอย่างนั้นก็ถ้าเกิดหนังไม่ขาดทุนไม่เจ๊งอะไรเงี้ยรายได้มาได้นิดหน่อยก็แชร์เรามาเท่านั้นเองครับก็เพราะว่าเราก็กำไรมันอยู่ที่นี่แหละครับเราได้มีโอกาสได้ถ่ายทอดมุมมองญี่ปุ่นแล้วก็เป็นตัวแทนของคนไทยที่จะพยายามดึงมุมดีของคนไทยให้คนญี่ปุ่นได้เห็นเยอะที่สุดเฮ้ยนี่เขาทำจากเนื้อในจริงๆเลยเนาะฉันคิดว่าเงินมาฟาดสัก2-3 ล้านนะนางไม่ได้ตังค์ว่ะคิดเป็นเหมือนคนอื่นด้วยบ้า
เงินทองก็ไม่ได้ขอบคุณที่อุตส่าห์แวะเวียนมาขอบคุณแต่เช้าวันนี้คืนนี้แล้วนะครับยังไงก็เป็นกำลังใจให้พวกเราได้ครับให้คุณรักษานะครับฝากกันซะหน่อยคุณแดนจ๋าจะได้ดูอะไรกันยังไงอ่ะครับก็ฝากพี่ฝากเพจครับผมก็ฝากเพจนะครับติดตามพวกเราได้นะครับที่แฟนเพจนะครับ Sang Kyu Band ครับ IG Sang Kyu Band นะครับ S A N Q และ B A N D นะครับแล้วก็อย่าลืมติดตามครับ Reality Movie นะครับเร็วๆนี้ครับผมมันจะเป็น Reality Movie ขึ้นมาครับเดี๋ยวคุณมากันอีกรอบนึงแน่นอนครับนะครับมากันอีกรอบผมเปลี่ยนผมอย่าเพิ่งเปลี่ยนทรงนั้นใช่ครับใช่มั้ยยาวยาวลงนี่เลยครับยาวเลยเฮ้ยต่อผมอีกแล้วอีแดงปิดเบรกแล้วนะครับเต็มเลยขอบคุณมากครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณที่ติดตามแชร์แต่เช้ามาจันทร์ถึงศุกร์เดี๋ยวเราไปเจอกันอีกที5:15 นครับท่านผู้ชมฮะขอบคุณอาตุ้ยกับคุณพี่เช้าครับขอบคุณครับประดำครับไม่มีศุกร์ไหนจะศุกร์เท่ากับศุกร์เสาร์อาทิตย์สำหรับพวกเรานะครับเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันใหม่วันจันทร์ไปกันก่อนครับสวัสดีฮะสวัสดีครับแชร์แต่เช้าแชร์